ค่ะกลับมาอีกแล้วค่ะเรียลิตี้จริงๆเลยค่ะสั่งลาสังฆะแล้วว่าคุณแม่จะไปโรงพยาบาลนะคะแล้ววันนี้มีอนาคตอยู่ตรงนี้พอดีเลยค่ะไม่มีใครคิดว่าวันนี้พี่หมูจะมาถึงคุณแม่พี่หมูยาวเคนค่ะพี่หมูมาพี่หมูถือไว้พี่หมูไปเอาโควิดมาป่ะไม่มีครับพี่หมูจะมาดูเรื่องการทำกุฏิท่ออันนี้แฟนพี่หมูเหรอครับผมโอ้โหสวยอย่างนี้นี่แล้วพี่หมูถึงได้ขยันสุดฤทธิ์เลยพี่หมูจ๋าเดี๋ยวฝากให้สมชายพาดูพี่หมูต้องมีอนาคตกับคุณแม่ว่าไอ้ถ้ำบ้านที่เป็นท่อเนี่ยนะมันจะเซฟค่าใช้จ่ายกันอย่างไรโดยเฉพาะถ้าเราหล่อที่นี่แล้วยกโดยเครื่องมืออะไรที่จะไปถึงที่ที่เราจะทำสัก10หลังแม่กบก็อยากทำให้มันเสร็จเร็วเพื่อให้เกิดการทำงานที่จะมีลูกศิษย์ลูกหามาปฏิบัติแต่เดี๋ยวสมชายจะเป็นคนเล่าแต่คุณแม่ขอไปหาหมอก่อนพี่หมูมาแต่เดี๋ยววันนี้กินกลางวันด้วยกันพี่หมูมีวันว่างวันไหนบ้างอ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้3 4ผมหน้าฝนแล้วน่าจะว่าเริ่มว่างแล้วล่ะครับเพราะว่างานคานมันเข้าไม่ได้ยาวฟังไว้นะคะหน้าฝนเนี่ยต้องมาช่วยคุณแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวพอหน้าฝนชุกๆจบแล้วไปรับเงินนะคะเพราะว่าเรามี60วันนี้ที่เราจะทำโครงการทารากลับบ้าน